สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอัปเดตการเพาะพริกในถาดและการปลูกพริกกลางเดือนกันยายนผลจะเป็นเช่นไรขอเชิญรับชมพร้อมๆกันนะครับแอนแอนแอนนี่คือพริกที่เพาะในถาดนะครับสำหรับที่เห็นนี้เพาะไว้ประมาณ58ถาดสำหรับถาดเพาะจะมีถาดละ104หลุมนะครับแต่ละหลุมจะมีต้นพริกต้นกล้าพริกหลุมละ2ต้นซึ่งก็เตรียมที่ไว้ประมาณ1ไร่นะครับสำหรับการดูแลรักษาก็ฉีดพ่นอาหารเสริมพืชทางใบ1ครั้งนะครับขณะนี้พริกกล้าพริกกำลังเขียวงามพอดีที่จะปลูกนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับดูสวยงามมากพร้อมที่จะปลูกหรือยังครับไปดูครับสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ย้ายฝ่ายเองสิพาพี่พาน้องมาต้มการปลูกพริกปลูกพริกปลายฝนต้นหนาวเด้อโอ้ยมาเป็นจังสิน้อสีดำหน้าหรือปลูกพริกกันสีน้อจะจังได้บ้านนี้มาเบิ่งช่วยกันเด้อพี่น้องเอ๋ยมาเบิ่งช่วยกันเฮ็ดแตงลูกละนาดไว้แล้วฝนสันมาตกฝนก็ตกชักตกแน่ตกตกตกทุ่มน้องขาน้อพี่น้องน้อโอ้ยไปตามไปเบิ่งน้ำกันตามไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเป็นหยังจังปลูกเตือนกันย่าย่อนนี่ก็เนื่องจากว่าให้ท่านสื่อท่านขายนี่จ้าปลูกแหกปลูกยกเลขแหกมันปลูกเอาโชคเอาใช้เอามือเอาเว้นปลูกวันพหัสที่แล้วเมื่อวานนี่เองวันที่8กันยายนวิธีปลูกก็เอาปลายจอบนี่ล่ะปลายดามจอบทางลุ่มทางลุ่มทางลุ่มดามปลายจอบนี่ทางลุ่มเป็นลุ่มของทองแข็งก็เนื่องจากว่าดินช่วงนี้มันเละใบแห้งบ่ได้ระยะห่างจำได้บ้านนี่แต่ละหลุมอ้าวคือพวกๆกับประมาณ25เซนระยะห่างกับประมาณ30เซนเอาพริกมาหยอดลงแต่ละหลุมละหลุมนี่หยอดลงเลยบ่ต้องเฮ็ดจังเอามาหมดเบาจักกาด